เอมมาวรรัตน์สุวรรณรัตน์ที่ดีอย่างแน่นอนเพราะเอมมาเคยเล่นเรื่องอังกอร์คู่กับพิษทองเจือของค่ายฉลองภักดีวิจิตรฉบับปี2543ที่โด่งดังทั่วบ้านทั่วเมืองอีกทั้งเอมมาได้รับตำแหน่งรองอันดับหนึ่งนางสาวไทยปี2540และมิสเอเชียแปซิฟิกปี1997อีกด้วยทั้งนี้เอมมาจบการศึกษาเกียรตินิยมเหรียญทองจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปริญญาโทศิลปศาสตร์ยุโรปศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนได้เป็นด็อกเตอร์วรรัตน์สุวรรณรัตน์เป็นที่เรียบร้อยแม้ปัจจุบันเธอจะอายุ41ปีแต่จะเห็นได้ว่าสาวเอมมาที่เมื่อก่อนเคยมีดีกรีเป็นถึงรองอันดับหนึ่งนางสาวไทยและมิสเอเชียแปซิฟิกนั้นยังคงสวยเป๊ะไม่เปลี่ยนไปเลยโดยตอนนี้เธอยังอาสาสมัครดูแลเด็กทั้งในพื้นที่ประเทศไทยและกัมพูชาทั้งยังคอยดูแลช้างป่าในถิ่นห่างไกลอีกด้วย